จำได้ไหมที่เราเพิ่งเล่าข่าวไปเมื่อวานหนุ่มพนักงานส่งพัสดุเนี่ยไปถูกผู้ใหญ่บ้านเอาปืนตบหัวจนหัวแตกเลือดอาบและยังบังคับให้ก้มกราบเท้าเพราะไม่พอใจที่ส่งพัสดุให้ภรรยาของผู้ใหญ่บ้านล่าช้าล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ตัวผู้ใหญ่บ้านมาแล้วนะคะแต่ปรากฏผู้ใหญ่บ้านให้ข้อมูลอีกด้านนึงอ่ะ บอกว่าจริงๆอ่ะมันไม่ได้มีแค่ภาพที่เห็นเคยมีเรื่องกันมาก่อนและตัวเองก็ถูกอีกฝ่ายด่าทอถึงบุพการีเหมือนกันเอาย้อนดูภาพต้นเรื่องก่อนหน้านี้ที่นายแสนอายุ30ปีที่เป็นพนักงานส่งพัสดุเอาภาพมาแจ้งความกับตำรวจเป็นภาพนี้นะคะมีคนแอบถ่ายไว้ได้เหตุเกิดเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาบอกว่าตัวเองถูกนายสุรินทร์อายุ48ปีซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ในพื้นที่อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชทำร้ายร่างกายเอาปืนตบหัวจนเลือดไหลแล้วยังข่มขู่บังคับให้กราบเท้าตัวเองด้วยความกลัวอีกฝ่ายมีปืนด้วยก็ต้องยอมก้มกราบเท้าไปตามคำขู่สาเหตุเพราะผู้ใหญ่บ้านไม่พอใจที่เขาส่งพัสดุให้กับภรรยาผู้ใหญ่บ้านล่าช้าหลายครั้งซึ่งตัวเองก็อธิบายไปแล้วว่าต้องส่งพัสดุในพื้นที่ให้กับหลายคนอาจจะมีล่าช้าไปบ้างแต่ผู้ใหญ่บ้านก็ไม่พอใจจนก่อนเกิดเหตุผู้ใหญ่บ้านบังเอิญขับรถผ่านมาเห็นเขาขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ก็เลยปาดหน้าแล้วก็มาต่อว่าจนเกิดเหตุการณ์ตามคลิปก่อนจะแยกย้ายกันไปโดยยอมรับว่าตัวเองก็หวาดกลัวแจ้งความแล้วแต่ถ้าผู้ใหญ่บ้านมาขอโทษขอโพยก็พร้อมจะพูดคุยเพราะไม่อยากจะให้มีเรื่องบาดหมางใจกันอันนี้เป็นข่าวที่เรานำเสนอไปเมื่อวานนะคะแต่ทีนี้เมื่อวานนี้ครับนายสุรินทร์ผู้ใหญ่บ้านที่ก่อเหตุมามอบตัวกับตำรวจแล้วนี่ยกมือไหว้มาเลยนะฮะพร้อมให้ข้อมูลอีกแบบนึงนะค่ะเขาบอกว่าปมเหตุเนี่ยมันไม่ได้มาจากการส่งของล่าช้าเพียงอย่างเดียวย้อนกลับไป4พฤศจิกายนนายแสนเนี่ยโทรมาบอกภรรยาเขาว่าส่งพัสดุให้แล้วภรรยาก็โอนค่าส่งให้แต่พอถึงบ้านกลับไม่ได้รับพัสดุก็เลยโทรไปตามเอาพัสดุดังกล่าวทำให้นายแสนไม่พอใจแล้วในคืนวันเดียวกันครับตัวผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไปร่วมงานศพพ่อตาของนายแสนที่บ้านก็ถูกนายแสนมาโวยวายอาละวาดใส่จนคนในงานเนี่ยต้องจับแยกตัวรุ่งเช้าวันต่อมา5พฤศจิกายนนายแสนก็ยังโวยวายไม่หยุดถึงขั้นด่าบุพการีของผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ก็เลยไปร้องเรียนที่บริษัทขนส่งของนายแสนปรากฏวันเกิดเหตุคุณผู้ชมฮะ8พฤศจิกายนเขาบอกมาเจอนายแสนขี่มอเตอร์ไซค์สายไปสายมาเหมือนกับก่อกวนกลางถนนจึงขับรถไปปาดหน้าเพื่อให้คุยกันแต่ปรากฏนายแสนก็ยังมาด่าบุพการีของผู้ใหญ่บ้านจึงหมดความอดทนแล้วก็กลายเป็นภาพที่ก่อเหตุเนี่ยนะฮะซึ่งผู้ใหญ่ยืนยันว่าตอนนั้นเนี่ยนายแสนยกมือไหว้ขอโทษและก้มกราบเองผู้ใหญ่ไม่ได้บังคับครับน้องก็กันยังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมกะทีนี้ก็ผมตอบครับผมตอบกันทักไปทักช่องห้ามดีแต่ผมเล่นด้วยความเป็นจริงไอ้นี่เราผมเล่นก่อนจริงครับน้องก็ลงกราบแล้วผมก็ไม่ได้ใช้เขากราบนี่ผมไม่ได้จ่ายเขาครับคนหนุ่มครับกับผมกับบอกเห็นว่าคุยกันเข้าใจแล้วกับจับมือตบบ้าพูดคุยกันน้องก็อยู่กันตามปกตินะเอานะฟังความจากสองฝ่ายผู้ใหญ่ก็เข้าใจละโดนว่ามีเรื่องกันมาก่อนน่ะแต่ผู้ใหญ่ไม่ว่าผู้ใหญ่จะให้การยังไงอ่ะตำรวจบอกว่าการทำร้ายร่างกายมันเกิดเป็นคดีแล้วอ่ะก็ต้องแจ้งข้อหานะทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับอันตรายสาหัสบังคับข่มขืนจิตใจผู้อื่นแล้วยังมีความผิดตามพรบ.อาวุธปืนอีกนะคะโดยไป3ข้อหาคุณผู้ชมผู้ใหญ่บ้านก็รับสารภาพเพียงข้อหาทำร้ายร่างกายกับความผิดตามพรบ.อาวุธปืนแต่ขอปฏิเสธที่ไปบังคับข่มขืนใจผู้อื่นอยู่ครับครับก็ฟังความไม่ครบทุกข้างนะฮะว่าเรื่องราวความเป็นมาเนี่ยเป็นอย่างไรแต่ว่าการทำร้ายร่างกายผู้อื่นยังไงก็ผิดนะฮะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว1 News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจกว่านิวส์ครับ